ค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกเกี่ยวกับใครไปก่อนใครไปหลังแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะเอาข้อนี้มาให้ดูนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองบ้างนะคะในการถามที่เขาจะถามเราอ1.2.09รหัสนี้นะคะจะเกี่ยวกับการเลี้ยวการวนรถการขับถอยหลังประมาณนี้นะคะข้อที่112ข้อ112คะแนน3คะแนน3คะแนนก็สำคัญอยู่นะทำผิดได้แค่3ข้อนะคะแล้วก็ตกเลย ก็คือไม่ผิดดีที่สุดนะคะแล้วการเลี้ยวนะคะหรือการวนรถหรือการถอยหลังเนี่ยมันจะมีเทคนิคเรื่องการเปิดไฟเลี้ยวนะคะข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะถามอะไรรูปภาพนะคะมันก็จะเหมือนกันหมดแหละเกือบทุกคำถามแต่ลักษณะคำถามที่เขาจะถามจะถามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้ว่าเขาจะถามอะไรในตัวละครมีเรานะคะที่ลูกศรบนพื้นกำลังเลี้ยวไปทางซ้ายตรงกันข้ามมีรถบรรทุกสีน้ำเงินที่ลูกศรบนพื้นตรงมาทางเราสวนทางกับเราขวามือมีรถคันสีแดงที่ลูกศรบนพื้นบอกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายมือของเขานะคะขวามือของเราก็มีป้าย Vorfahrtsstraße folgen nach rechts คือถนนทางเอกเนี่ยถ้าเราจะขับตามก็ไปทางขวานะคะแปลว่ารถคันสีแดงเนี่ยเป็นถนนทางเอกเราก็เป็นถนนทางเอกนะคะส่วนรถ LKW สีน้ำเงินเนี่ยเป็นถนนทางรองเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะถามอะไรนะคะหน้าจอของเราคือกระจกหลังว่างกระจกซ้ายว่างกระจกขวาว่างแต่ไฟเลี้ยวเปิดไหมเขาไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะคำถามถามว่า where ใคร must ต้อง blinken เปิดไฟเลี้ยวนะคะใครที่ต้องเปิดไฟเลี้ยวในสถานการณ์นี้ TikTok คิดก่อน ค่ะเทคนิคในข้อนี้นะคะถ้าถามว่าใครจะต้องเปิดไฟเลี้ยวให้ดูที่ลูกศรและถนนนะคะใครที่มีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นคนนั้นต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งถึงจะเป็นแค่การเปลี่ยนเลนส์ก็ตามจะต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งถ้าคุณจะจอดรถนะคะคุณก็จะต้องเปิดไฟเลี้ยวบ่งบอกด้วยถ้าคุณจะออกจากที่จอดคุณก็จะต้องเปิดไฟเลี้ยวบ่งบอกว่าคุณจะไปทางไหนด้วยนะคะกรณีนี้ทุกคนอยู่บนสี่แยกเนาะอยู่ในช่องทางสี่แยกใครที่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็คือคนที่จะเปลี่ยนทิศทางโดยไม่ขับตรงไปนะคะโอเคเรามาดูคำตอบที่เขาให้มา Where must blinken ใครจะต้องเปิดไฟเลี้ยวคำตอบที่หนึ่งเขาบอกว่า Der rote PKW Der rote PKW รถ PKW คือรถส่วนบุคคลเนาะรถสีแดงขวามือเนี่ยจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ารถสีแดงเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายของเขาแปลว่ามีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นเขาจะวิ่งตามถนนทางเอกมาทางเรานะคะจะต้องเปิดไฟเลี้ยวการที่จะต้องวิ่งตามถนนทางเอกจะต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะคะต่อมาข้อ2
คำตอบที่สองเขาให้ Ich selbst Ich selbst หมายความว่าตัวเราเนี่ยตัวฉันเนี่ยจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายจะต้องเปิดไฟเลี้ยวต่อมาคำตอบข้อที่3 Der blaue LKW Der blaue LKW รถบรรทุกคันสีน้ำเงินเป็นคำตอบที่ผิดนะคะรถบรรทุกสีน้ำเงินเขาจะขับทางตรงนะคะเขาจะขับตรงมาสวนทางกับเราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวเพราะไม่มีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวโอเคสำหรับข้อนี้คนที่จะเปิดไฟเลี้ยวจะต้องเปิดไฟเลี้ยวก็คือมีตัวเรานะคะแล้วรถคันสีแดงคำถามแบบนี้ก็จะมีผสมอยู่ในข้อสอบนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป